ทำกายภาพหรือว่าอะไรแล้วก็เอ็กซเรย์ปรากฏหมอบอกครับไม่ใช่น่าจะเป็นอีกกล้ามเนื้อเลยให้ยาคลายกล้ามเนื้อมาทานครับคือไปกี่ครั้งก็เป็นเหมือนกันเลยทานแต่ยาคลายกล้ามเนื้อคลายกล้ามเนื้อจนแบบว่าบอกหมอไม่ต้องกินแล้วอ่ะคำถามนะมันตึงหรือมันปวดคือมันตึงแล้วก็ปวดด้วยนะใช่ครับพอนี่ประเด็นหลักนะครับตึงกับปวดปวดกับตึงก็พอๆกันมันตึงปวดปวดตึงอยู่อย่างเงี้ยนะใช่ครับวนอยู่วนอยู่ในหลุมนี่เนาะใช่ครับคอยดูมันจะหายตึงหรือหายปวดโอเคครับครับเราเข้าใจตรงกันแล้วหายใจไว้เดี๋ยวจะทำให้เสียงดีกว่าเดิมให้ด้วยก่อนกลับบ้านโอเคนะครับหายใจไว้อย่างเดียวที่นี่ให้หายใจอย่างเดียวอากาศเป็นยาโอเคนะครับครับเป็นหลักเลยถือเป็นหลักครับค่อยค่อยหายใจข้อตกลงเจ็บขอให้บอกfollow me ตามความรู้สึกให้ได้เพราะเราใช้ความรู้สึกเป็นหลักที่นี่นะครับการแพทย์ตะวันตกเขาไม่ยอมรับความรู้สึกความรู้สึกนี่มันช่างตวงวัดไม่ได้แต่เรารู้เราแน่นอนเป็นธรรมชาติความรู้สึกเป็นธรรมชาตินะครับเราอยู่ในภายใต้เงื่อนไขธรรมชาติทั้งหมดครับโทษครับโทษครับตอบคำถามไหวไหมครับไหวครับไหวไหมครับครับไหวไหมครับครับเอาล่ะต่อไปนี้มันจะหายตึงความตึงจะมากมากมันจะหย่อนโปรดสังเกตเองผมใช้พนักงานจนนะบอกโทษพนักงานศักดิ์บอกให้ทราบกันแหละผมจะเข้าใจพนักงานศักดิ์พนักงานจนดีที่สุดเข้าใจนะของวันนี้ผมไม่จำเป็นต้องคำนวณหาไม่จำเป็นสังเกตครับนี่เรื่องพลังงานผมจะเข้าใจหมดพลังงานแสงเสียงความร้อนไฟฟ้าแม่เหล็กและพลังงานศักดิ์หรือพลังงานจนผมจะบอกให้ทราบไว้โทษครับแค่นี้ต่างจากเดิมไหมครับหายใจเอารู้สึกเราหยิบความรู้สึกมาว่ากันเลยทางการแพทย์ตะวันตกหลังไหลมาบ้านเราเขาเรียกว่าแผนปัจจุบันเขาไม่ยอมรับเด็ดขาดคำว่าความรู้สึกจริงๆแล้วไปหาเขาเราบอกว่าปวดหัวคือความรู้สึกใช่อ่อนล้าคือความรู้สึกใช่ใช่ไหมนะแต่เขาทำให้เราหายไม่ได้มาที่นี่ทันทีครับเพราะว่านี่คือธรรมชาติวัดกันที่ความรู้สึกสรุปได้โดยความเข้าใจใช่ไหมความเข้าใจความรู้สึกนี่เป็นหลักครับโดยการใช้ภาษาพ่อขุนเนาะโอเคนะต่อไปอีกทีนึงยังมีอีกสเต็ปต่อไปแล้วร่างกายมันก็จะโอละเราจะรู้สึกเองฮะเพราะว่าร่างกายอ่อนเพลียอ่อนล้าเนี่ยเราจะรู้เราเองตึงหย่อนอะไรจะรู้เองไอ้ช่องเราไม่มีคำว่าเครียดผมไม่ยอมรับคำว่าเครียดนะครับผมก็จะตามไปเหยียบมันคนนี้มันพูดคำแรกให้กับสังคมไทยกันคำว่าเครียดโรคเครียดเข้าใจไหมครับอยากจะตามไปเหยียบมันถึงที่มันคงตายไปหลายรุ่นแล้วเนาะคนนี้พูดคำแรกอะเนาะใช่ไหมครับมันแปลว่าอะไรคือความเครียดทำไมผมถึงไม่ยอมรับรู้ไหมนะความคิดมันสับสนนะเนี่ยจบไม่ลงในแต่ละเรื่องโอเคไหมครับครับมันก็วนอยู่ในอ่างนั่นแหละนี่แค่นั้นเองโยมเอ้ยอย่าไปยอมรับมันภาษาคนอื่นเขาเนาะเอาความรู้สึกเรามาใช้ดีกว่าเห็นไหมอะไรมันอยู่ชื่อความรู้สึกของเราขนาดนี้ได้ล่ะดีหรือไม่ดีเบาหรือไม่เบาหนักก็ไม่หนักต้องรู้เองนะยิ่งผมเน้นหนักมากความรู้สึกว่ามันเป็นธรรมชาติที่แท้จริงของเราเองโทษครับอย่าลืมหายใจหายใจโล่งดีไหมโปร่งดีไหมเบาไหมศีรษะว่าไปผมจะเข้าใจหมดพลังงานแสงพลังงานเสียงพลังงานความร้อนพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าและเป็นไฟฟ้าสถิตด้วยเรื่องพลังงานผมรู้หมดพลังงานที่ใช้โลกมันมี2เรื่องนั่นเองนอกจากเป็นเรื่องกับของแปรผันพลังงานที่คงที่มีอยู่2พลังงานไม่แปรผัน
ม่เพิ่มขึ้นไม่ลดลงสิ่งนั้นคือพลังงานสัตว์กับพลังงานจนไม่แปรผันไม่เพิ่มขึ้นไม่ลดลงนอกนั้นพลังงานแปรผันหมดเอาแน่ไม่ได้เลยใช่ไหมภาษาลุงหอกลุงหอกไอสไตล์สู้ลุงหอกไม่ได้หรอกเอาจริงๆผมท้าด้วยไอสไตล์นะนะไอสู้พวกเก่งๆไอสไตล์เนี่ยเจอหมดมาถึงสุขภาพร่างกายเนี่ยผมเตรียมตัวรักษาเขาอยู่เข้าใจไหมครับเดี๋ยวเขาจะเสร็จแล้วก็วิ่งมาหาลุงหอกแง่พวกเก่งวิชาการทุกรายทุกวิชาการด้วยในโลกเนี่ยจริงทั้งวิชาการแม่แพทย์หมอเหมือนกันเลยครับแต่ไม่ทราบกล้าพูดล่วงหน้าด้วยวันนี้กำลังอยู่ในเกณฑ์เผยแพร่เผื่อแผ่อยู่นะครับอยู่ในเกณฑ์เผยแพร่เผื่อแผ่อยู่นะครับยังไม่ได้อยู่ในเกณฑ์หาเงินถ้าผมตั้งเป้าหาเงินวันหนึ่งวันหนึ่งผมก็ปี้มาใส่เช่นไม่หายคืนเงินไม่มีหรอกในโลกในการแพทย์ในโลกนี้ไม่มีหรอกไม่หายคืนเงินไม่มีแต่ขาดที่ไหนก็ไม่มีในโลกเลยแต่ลุงงอจะทำให้ดู โอ้ไหมแต่ไม่ใช่วันนี้วันนี้ต้องคุยกันให้รู้เรื่องวันนี้ต้องการเผยแพร่ผมต้องการให้สิ่งที่ผมมีอยู่ให้รู้และเข้าใจมันทุกถึงทุกหมู่บ้านดูสิครับความคิดผมมันจะขนาดไหนเห็นไหมครับผมต้องการให้คนในหมู่บ้านทุกๆหมู่บ้านรู้ว่าตรงนี้มันอยู่ในตัวของทุกคนนั่นแหละเห็นไหมครับสิ่งที่ว่าเนี่ยมันอยู่ในตัวของทุกๆคนหาให้เจอหาให้ได้จะรักษาตัวเองได้มันจะไปพึ่งพาและการแพทย์ตะวันตกนึกออกไหมครับแพงก็แพงรับผิดหรือรับช่องเนี่ยไม่เคยรับผิดเลยผมไม่เคยบอกว่ารับผิดไม่เคยเห็นผมเป็นการรักษามนุษย์เมียผมเหมือนกันเป็นพยานไม่เคยรับผิดพูดมันอย่างนี้เลยเวลาพูดไม่เกรงกลัวใครอ่ะรับชอบมันอย่างเดียวออกกฎหมายรองรับรองต่างหากมันไม่ยุติธรรมสำหรับมนุษย์ทั่วไปต้องคิดกรอบให้เป็นให้ได้คนยุคใหม่ต้องคิดในสิ่งที่ลุงงองเล่าให้ฟังนี้ให้ได้ไม่งั้นก็เป็นเครื่องมือเขาตลอดการที่เราไม่อยากจะเป็นเครื่องมือเขาเราต้องรู้ตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นไหมที่ผ่านมามันไม่มีคนที่จะมาชี้แนะชี้นำให้รู้ตัวเราเข้าใจตัวเรามันมีแต่ชี้นำเอานรกมาขู่สวรรค์มาขายทำบุญไงมันไปงั้นไม่หมดแล้วที่นี่มีที่นี่ก็มีทำบุญถ่ายกรรมไม่เห็นตู้เลยนะใช่ป่ะใครยังยึดตัวนั้นก็เชิญสิครับโรคเวรโรคกรรมนะใครยึดตัวนั้นก็ไม่มีปัญหานี่แต่ผมไม่ใช่ณวันนี้เข้าใจอย่างเดียวแล้วจะปลดปล่อยได้ทุกพันธนาการเข้าใจอย่างเดียวเราจะปลดปล่อยได้ทุกสิ่งที่มันพันธนาการในกายใจจิตของเราผมเป็นคนพูดเรื่องกายใจจิตชัดที่สุดในแผ่นดินชัดที่สุดในแผ่นดินเด้อเรื่องกายเรื่องใจเรื่องจิตผมรู้ความสัมพันธ์มันด้วยแล้วก็แยกแยะแยกย่อยได้ด้วยจึงมีความสามารถระดับนี้ใช้สองมือปากรักษามนุษย์เห็นไหมแปลว่าประกาศตัวตนนะ คุณคือเป็นส่วนหนึ่งในการที่มาเป็นเทคเป็นผู้เทสเพราะว่าผ่านกระบวนการเนี่ยครับว่าแพทย์มาขึ้นมาก่อนนะ เจอมาเยอะ ใช่ไหม เจอมาเยอะโทษครับให้ใจยาวเอาความสบายเนื้อสบายตัวเนี่ยกลับบ้านไปจะหลับสบายคืนนี้ครับทั้งหมดอย่าเชื่อลุงหงอกลุงหงอกต้องการให้รู้ให้เข้าใจและเกิดความรู้สึกในตัวตนให้ได้ครับลุงหงอกปรารถนาตรงนั้นนะครับโทษครับนะผมใช้คำว่าร่างกายอึดอัดติดขัดมันจะคลี่มันจะคลายมันจะเบามันจะโปร่งเฮ้ยมันเหมือนอยู่ในโลกใบใหม่แล้วครับเมื่อกี้ผมทักไปแล้วว่าเสียงจะดีขึ้นนะครับจากผมคอยดูจริงไม่จริงผมทำอยู่แค่นี้ครับผมไม่ทำมากไปกว่านั้นเขาทำมากกว่านี้มันต้องแอดมิดขึ้นเขียงผ่าตัดผ่าตอนี่มากกว่านี้โอเคไหม อันนี้ไม่ต้องชวนคุยไปด้วยทำไปด้วยไม่รู้เดี๋ยวมีคำตอบเองนี่เจ้าของเสียงจะพูดเองสุดท้ายแล้ว
เราไม่ใช่เจ้าของเสียงผมฟังไปเดี๋ยวผมจะรู้เลยอะไรคืออะไรเอาล่ะแค่นี้รู้แล้วกลไกออโตเมติกทำงานแล้วนะลองนับ1ถึง10ดังๆสิครับ1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10รู้สึกว่าแย่ลงหรือดีขึ้นเรื่องเสียงดีขึ้นนะแน่ใจ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 นะแน่ใจแค่นี้เองแน่ใจครับแน่ใจกี่เปอร์เซ็นต์ 80% เกือบ 90 ฮะแค่สองมือเปล่าเป็นหนึ่งความเข้าใจครับครับไม่มีกระบวนการแพทย์ทันตะวันตกก็จะไม่ใช้เวลาคุยขนาดนี้ไม่มีเด็ดขาดเพราะว่าเวลาก็เป็นเงินใช่ใช่โอเคไหมโอเคครับของเราเวลาคือความเข้าใจฮะคนเข้าใจง่ายแวร์ไวใช้เวลาน้อยครับเพราะว่าผมก็รู้ว่าบัวสีเหล่าแล้วต้องเข้าใจในบทบาทนั้นด้วยชัดเจนครับโอไหมโอครับโดยรวมโอนะโอรู้จักลุงหงอกได้ไงครับเออมีคนแนะนำฮะแค่คนแนะนำแล้วก็พอแนะนำเสร็จปุ๊บเขาก็บอกว่าให้มาดู Facebook เราก็ติดตามจาก Facebook กี่วันมาแล้วทีคลิปมาแล้วที่ติดตาม Facebook ติดตามมาตั้งแต่ปี2558นะฮะก็ติดตามมาเรื่อยๆแล้วก็เคยนัดเจอลุงหงอกแต่ลุงหงอกไม่ว่างตั้งหลายครั้งณวันนั้นเนาะใช่ก็หลายครั้งแล้วก็ลองก็มาอีกทีนึงก็ถือว่ามีความพยายามสูงมากโอเคนะครับต่อไปชื่อลุงหงอกจะถูกแขวนไว้ที่หมาคอหมาผมจะเอาชื่อลุงหงอกไปแขวนไว้หมาให้หมามันวิ่งไปที่ตลาดสดตลาดแห่งลุงหงอกสุขภาพลุงหงอกสุขภาพโอเคไหมครับเอาจริงดูสิความคิดผมเห็นหมาตามข้างถนนเอาไปแขวนคอมาเลยเขียนได้ด้วยลุงหงอกสุขภาพลุงหงอกสุขภาพผมทำเพื่ออะไรผมรู้ว่าผมคือใครชื่อลุงหงอกนี่แหละครับหงอกจริงไหมเอ่ยจริงครับ74ปีน่าจะลูกเรียกลุงเนาะใช่สมวัยวุฒิเออแต่จริงๆลุงยังอายุน้อยกว่าพ่อผมเลยพ่ออายุ80ครับเลยแล้วท่านยังมีชีวิตอยู่นะมีครับโอเคดีจะได้ท่านแข็งแรงไหมครับแข็งแรงฮะเมื่อท่านแข็งแรงเราก็อยากจะแข็งแรงด้วยใช่ไหมครับครับนี่ไงอยากแข็งแรงนี่ไหมทนทานด้วยเห็นไหมเราทนทานด้วยเห็นไหมครับทำงานได้เต็มที่พอใจไหมครับคำนี้ครับภาษาผมนี่ง่ายที่สุดแล้วในโลกใช่อยากแข็งแรงทนทานทำงานได้เต็มที่ใช่ฮะ24ชั่วโมงทำมัน23ไปเลยถ้าทำได้เป็นไรไปแล้วนอนชั่วโมงนี้ก็พอถ้ามันได้ไม่นอนได้ยิ่งดีมันจะเป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่เอออย่าไปพูดถึงมันทำงาน8ชั่วโมงนอน8ชั่วโมงอะไรล่ะรีแลกซ์8ชั่วโมงพอถ้าแน่จริงนอน1ชั่วโมงทำงานมัน23เลยให้มันรู้ไผ่เป็นไผ่ไปเลยมันต้องคิดอย่างนั้นแล้วหน้าวันต้องคิดอย่างนั้นแล้วอย่าไปเชื่อมันโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือแร่วิตามินพอเอาคำว่ากินได้อะไรก็ได้กินปุ๊บกินได้หมดนอนหลับที่ไหนก็ได้ขอความปลอดภัยกินได้ปลอดภัยขับถ่ายสะดวกนอนได้ขับถ่ายอารมณ์แจ่มใสอารมณ์แจ่มใสเฮฮาปาร์ตี้กับเพื่อนได้ทุกเวลาร่างกายแข็งแรงต้องการเนี่ยแข็งแรงทนทานอย่างนั้นตลอดเวลาภาษานี่ไม่แน่นอนก่อนนะถ้าไม่ไปยอมรับคำว่าโรคนู่นนี่นั่นอย่าไปยอมรับมันครับนะมันปลูกฝังกันรุ่นสู่รุ่นด้วยมันแปลว่าเขานะเอาเราดีกว่าครับถึงวันนี้มันถึงวาระเราแล้วต้องเข้าใจกันละกันผ่านภาษาพระอรหันต์รู้ไหมภาษาไทยคือภาษาพระอรหันต์ภาษาไทยเนี่ยผู้ใดเป็นผู้ประดิษฐ์ภาษาไทยรู้ไหมพ่อขุนรามคำแพงเออนั่นแหละฮะถอยหลังมาอีก19คือเนนน้อยกว่าลันวัดรู้ไหมไม่รู้ขอมดำดินรู้ไหมขอมดำดินรู้นั่นแหละฮะนั่นแหละคือพระร่วงเมื่อวัยยังสงพ่ายวัยอยู่สงพ่ายเยาว์อยู่อ๋อ
เป็นเนนน้อยกว่าล้านวัตต์นั่นแหละพระอรหันต์ภาษาไทยนี่คือภาษาที่เกิดจากพระอรหันต์เป็นผู้บูรณาการเป็นผู้รังสรรค์เป็นผู้สรรสร้างให้มาสื่อสารกันและกันเห็นไหมมันคนไทยต้องคุยกันรู้เรื่องไอ้ที่มันไม่รู้เรื่องเพราะมันไม่ที่ไม่รู้เรื่องมันยังได้ต่อยกันดีกันไงเออครับเอาภาษาพันธมาใช้แต่เข้าใจภาษาพันธมน้อยมันก็เลยทะเลาะกันโอเคไหมครับครับโอเคนะครับต่อไปนี้ภาษาพ่อขุนจำไว้เลยครับลุงหมอเป็นคนพูดแล้วผิดจะพูดเดียวถ้ามันผิดอ๋อเออภาษาไทยคือภาษาของพระอรหันต์เป็นผู้รังสรรค์บูรณาการจีนก็มีอินเดียก็มีนะเขมรก็มีงอนก็มีลาวก็มีปนเปกันนั่นคือความเก่งของพระอรหันต์เขากราบให้เต็มที่เลยพระอรหันต์ไอ้พระอะไรพระเจ้ารังไม่เห็นกราบเลยเจอไหนก็กราบเจอเงาก็กราบของจริงแท้อยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นบ้านเราใช้ภาษาพระอรหันต์สื่อสารกันถ้าเข้าใจกันแล้วมันก็จะไม่ทะเลาะกันใช้เป็นหลักเลยผมภาษาพระนางผมเข้าใจดีผมจึงไม่ทะเลาะอะไรกับใครแล้วก็ยินดีที่จะเผื่อแผ่ไปให้กับผู้อื่นเข้าใจตามด้วยเพราะเราเข้าใจภาษาพระนางแล้วครับผมเป็นคนที่เข้าใจภาษาพระนางแล้วแม้ว่าผมไม่ใช่พระนางแต่ผมเข้าใจภาษาพระนางกันแล้วกันครับแล้วนำมาสื่อสารกันแล้วกันด้วยเรื่องสุขภาพร่างกายครับงั้นความเข้าใจจึงเป็นเป้าหมายสูงสุดที่นี่ไม่ใช่จับยัดกันเลยต่อมาก็ฟิลลิ่งไปครับเจอสองมือเปล่าปุ๊บโอ้เวอร์ไวเวฟเลยเห็นไหมครับก็เปลี่ยนแปลงทันทีระหว่างเสียงไม่มีเสียงดีแล้วพอประมาณบอกเป็นเปอร์เซ็นต์ถึง 90% ใช่ไหมครับครับเปลี่ยนตัวเลขไหมครับเปลี่ยนไหมครับเปลี่ยนแน่ใจครับแน่ใจนะแน่ใจนะผมมาจากตัวเองนะครับมีการแพทย์เรื่องเดียวที่สามารถพูดในเชิงปรับบอกเป็นเปอร์เซ็นต์นี่คือการแพทย์ทางออกมันเจอทางตันตลอดครับแน่บัดนี้มีทางออกแล้วไม่ต้องใช้อะไรแต่พูดเรื่องของพนักงานและพนักงานที่บริสุทธิ์ด้วยนะครับชัดเจนนะนี่คือทางออกของมนุษยชาติในเรื่องสุขภาพโอเคนะเข้าใจตรงกันนะนะโอเคครับเราใช้เวลาที่คุยกันมันนานแต่สัมผัสตรงๆเนี่ยมันน้อยผมดูแล้วหางแถวไม่มีกี่คนโอเคไหมครับก็เลยถือว่าทั้งแถวไม่มีกี่คนผมก็พยายามที่จะไม่รับมามากเพราะว่าต้องการคุณภาพทุกวันนี้แต่ก่อนโอ้โห 40-50 คนต่อวันครับผมจะแย่เพราะมันได้แต่ปริมาณเชิงปริมาณมันเยอะโอเคไหมครับแต่คุณภาพไม่ได้กันมันก็เลยไม่ยั่งยืนโอเคจบข่าวครับโอเคครับเปิดครับน้าอ้าวเชิญอาจารย์ครับจะเรียกไปสอนหรือเปล่าครับ